ากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารพูดถึงอาหารขึ้นมาตรงนี้จริงๆนะครับความเป็นไทยจริงๆเนี่ยเวลาพูดขึ้นมามันไม่ผิดเลยนะอย่างพูดว่าเฮ้ยอาหารปากใต้ผมชอบทุกคนก็จะพูดเออใช่ใช่ผมก็ชอบพูดนะเป็นงั้นอ่ะอาหารอีสานผมชอบเออใช่ใช่ใช่ผมก็ชอบอาหารเหนือผมชอบใช่ใช่ผมก็ชอบเอ้ยนี่อะไรเนี่ยคนไทยชอบหมดเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนมันเป็นเสน่ห์ครับเออมันเป็นเสน่ห์ถึงแม้ว่าหนูเชื่อว่าคนอยู่ภาคกลางบางคนก็ชอบอาหารเหนือใช่คนอยู่ภาคอีสานบางคนก็ชอบอาหารใต้ใช่คือตอนเนี้ยคือวัฒนธรรมทางอาหารหนูว่ามันไปกันทั่วถึงไปกันหมดเลยใช่เพราะว่าแต่ละที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันหมดเลยถูกถูกแม้กระทั่งวัตถุดิบเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะย้อนเราย้อนกลับไปเมื่อ30ปี40ปีก่อนถามอาว่าภาคใต้เนี่ยจะหากินส้มตำเนี่ยยากนะโอ้ยลำบากโอ้ลำบากถูกไหมแล้วเขาไม่รับด้วยนะ เขาไม่เปิดใจรับ ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเปิดใจรับหมดเลยเพราะฉะนั้นอาหารก็เลยไปได้ทั่วถึงจริงๆฮะอย่างร้านที่พูดถึงในวันนี้ฮะนี่มาอยู่กรุงเทพอย่างสบายใจและอยู่อย่างสบายเฉิบนะฮะพูดตรงๆนะถ้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีเลยนะฮะร้านนี้ชื่อร้านส้มตำเจ๊แดงสาขาหนึ่งนี่เห็นไหมส้มตำเจ๊แดงขายอะไรบ้างโอ้โหนี่ที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เจ๊แดงจะมาสอนเหลารวมทะเลปลาร้า นี่เหลารวมทะเลแล้วก็เป็นปลาร้าด้วยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภาวดีวงคำน้อยจากส้มตำเจ๊แดงสาขา1ครับปุ๋ยครับสวัสดีครับครับปุ๋ยคุณหมอแม่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามแม่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามแล้วหนูหนูเป็นคนจังหวัดสารคามเหมือนกันค่ะอันนี้ฟังนะฟังนะเป็นที่เราหรือเป็นที่เขาเป็นที่เราหรือเป็นที่เขาจังหวัดอะไรคือทองถามที่แม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 ่ถามหนูก่อนไงหนูก็เป็นคนจังหวัดอะไรคือแม่เป็นคนสารคามครับแล้วหนูอ่ะคนสารคามเหมือนกันหนูมันชีวิตหนูเป็นไงแล้วมันวุ่นวายเลยวุ่นวายไม่แล้วเขาก็ทูลถูกอ่ะเขาเป็นคนสารคามเขาตื่นเต้นมากนะเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าคุณอ๊อหล่อมากอะไรเงี้ยไม่คงไม่ใช่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 โอ้โหปุ๋ยปุ๋ยครับเป็นคนมหาสารคามแล้วร้านของเราเนี่ยส้มตำเจ๊แดงแดงนี่คือใครเจ๊แดงนี่คือแม่ค่ะแม่ของหนูใช่ไหมคะแล้วสาขาหนึ่งที่ว่านี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลบางสมัครค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราแล้วก็สาขาหนูก็อยู่ใกล้ๆกันหนูไปนอนก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้เธอเป็นคนสารคามเธอเป็นคนมหาสารคามใช่แต่มาทำแต่ร้านเธออยู่ฉะเชิงเทรา8ริ้วอยู่8ริ้วแล้วสาขา1แล้วสาขา2อยู่ที่ไหนอะคะสาขา2อยู่บางวัวค่ะบางวัวกรุงเทพตำบลบางวัวค่ะอำเภอบางปะกงค่ะอ๋อฉะเชิงเทราคืออยู่ฉะเชิงเทราแต่ว่าคนลำคือเอาง่ายๆที่ถามเนี่ยไม่ได้อยากจะบอกตำรวจคือเขาเด่นดังมากจนขนาดที่เรียกว่าพอเขาเปิดสาขาหนึ่งได้แล้วความอร่อยมันไปไม่ถึงนู่นเลยต้องไปเปิดสาขา2อีกอยู่ในจังหวัดเดียวกันนี่ละเพื่อเวลาที่สั่งของมามันจะได้ง่ายแล้วควบคุมอะไรก็ได้ง่ายหมดเลยใช่ไหมคะร้านนี้ใครคุมร้านสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเป็นน้องสาวค่ะน้องสาวคุมสาขา2ใครคุมเป็นตัวหน่วยนี่นะครับน้องสาวมาด้วยนะครับนั่งอยู่นั่นนะฮะน้องสาวรู้สึกจะไปเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงไม่ใช่ครับลูกเอาลูกเลยนะลูกเลยนะฮะอย่านะเครือญาติร้านลูกขายอะไรบ้างคะร้านหนูก็จะมีส้มตำเป็นหลักค่ะแล้วก็เกาเหลาทะเลรวมแล้วนอกนั้นก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะเกาเหลาทะเลหมายถึงแบบนี่ไม่ใช่เกาเหลาไม่ใช่เกาเหลาแบบนั้นใช่ไหมเขาบอกเหลารวมพอกันไปด้วยกันไปนอนด้วยกันไปพูดอะไรไปหนูเป็นคนสารคามโอ้ยจริงเป็นคนอะไรเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ครับอ๋อคนทุกที่ก็คนครับคนเรื่อยใช่เอางี้นะฮะเขาทำเหลารวมทะเลปลาของเขามันแตกต่างยังไงและอร่อยยังไงท่านผู้ชมต้องมาลองชิมดูเองแต่สำหรับผมที่ผมทานดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีคิดอันนี้ดีมากดียังไงดูพร้อมๆกันเลยเรารวมทะเลปลาร้าจากส้มตำเจ๊แดงสาขา1ครับนี่ฮะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เจ๊แดงไก่ย่างขอบสุกันเลยไก่ย่างขอบสุกันโอ้โหร้านเล็กมากก็เล็กๆฮะร้านเล็กชิ้นเดียวนะฮะร้านก็เล็กชิ้นเดียวนะฮะเอาเริ่มจากกระเทียมไทยนะคะอันนี้สำคัญเลยสำคัญค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะอันนี้ตัวเด็ดค่ะตามด้วยพริกจินดาแดงค่ะจำไว้เลยนะครับไม่ห้ามขาดพริกหนูสวนถึงจะมีพริกแดงจินดาแล้วก็ตามพอหยาบตามพอหยาบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวมะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนี่ครับใส่ลง
และที่เด็ดคือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าอันนี้ปลาร้ามหาสารคามป่ะมหาสารคามนี่นี่นี่มาของเขาเขาต้องบ้านเขาเลยแล้วต้มมาเสร็จนี่ใส่ขนาดนี้ของดีแต่ละแล้วตามด้วยมะนาวสดอันนี้คือสุดยอดท่านผู้ชมดูต้องฝานบางบางต้องฝานแล้วเวลาที่ตำต้องตำให้โดนเปลือกมันคึงให้มันคลึงเนี่ยคลึงคลึงเห็นไหมเพื่อให้กลิ่นเปลือกมันออกมาด้วยใช่ค่ะแล้วใส่อะไรหอยแมงผู้หนึ่งสองหอยแครงลวกค่ะหอยแครงลวกนี่นะครับสามกุ้งสดกุ้งสดนี่โอ้โหดูดิคุณผู้ชมใส่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาหมึกสดลวกปลาหมึกสดลวกนี่นี่ลูกปูม้านี่คือทีเด็ดเลยปูม้าดองปูม้าดองใส่ลงไปอีกไม่ได้มีบรรยับบรรยังเลยเคล้าให้เข้ากันเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศสีดามะเขือสีดานี่ดูนะครับดูดิท่านผู้ชมแล้วก็คนให้เข้ากันคนนะคนอย่างนี้นะครับบ้านไม่แต่งหน้านะครับออกทีวีแต่งหน้าแล้วเจ๊งกันด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเหลารวมทะเลปลาร้าครับเขาบอกกูเกี่ยวอะไรกันอยู่บ้านไม่แต่งหน้ามันเห็นเออก็เห็นนะเห็นเขาอยู่แบบบ้านๆแล้วก็แต่งหน้าออกตัวเลยไม่เออไม่ใช่นะตอนอยู่ที่ตอนอยู่ที่บ้านก็ตามไม่ลอยหน้าลอยตามาออกทีวีครับเมื่อกี้ปุ๋ยบอกว่าตายแล้วคนดูพอเขาไปเจอที่ร้านเขาจะบอกว่าไม่ตรงปกหรือเปล่าเนี่ยไม่ตรงปกใช่อ่ะสวยสวยสวยพี่ปุ๋ยสวยท่านผู้ชมครับเวลาที่ทำเนี่ยฮะไอ้ผมบอกให้เครื่องสดเนี่ยค่ะเครื่องทะเลทั้งหลายผมเชื่อเขาเพราะว่ามันมาจากทะเลชลบุรีได้มันมาได้เพราะมันใกล้แค่นั้นเองนะฮะแต่พริกนี่สำคัญมากเมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะพริกต้องมี2ตัวนะฮะค่ะพริกสวนบางคนใช้แต่พริกแดงจินดาอย่างเดียวมันไม่มีทางอร่อยเท่าใส่พริกขี้หนูสวนถูกไหมใช่ค่ะเพราะมันจะเผ็ดแหลมขึ้นมาเห็นเลยแล้วมันก็ยังมีกลิ่นพริกเขียวๆขึ้นมาใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องพริก2ชนิดนะครับที่ทำแล้วก็ปลาร้าของเขาต้มสุกปลาร้านี่เป็นปลาอะไรอ่ะเป็นปลากระดี่ปลากระดี่ด้วยโอ้โหเห็นไหมคิงออฟปลาร้าเลยใช่สิแล้วก็ต้มสุกมาแล้วแล้วก็เอามาจากมหาสารคามด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติกลิ่นอะไรจะเป็นแบบมหาสารคามใช่ไหมเล่าปลาดีปลาดีนั่นไงผมถึงได้พูดไงผมถึงได้พูดว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นแล้วเวลากินแบบนี้นะข้าวเหนียวสักกระติบนะค่ะไอ้นั่นกินข้าวเจ้าเว้ยผมไม่กล้าเดียวผมไม่กล้ากินเดียวๆผมกลัวแบบเราเด็กเปาะท้องเปาะไงก็เลยกินแต่ข้าวอะไรเงี้ยแล้วความสำคัญเขานะฮะที่เมื่อกี้ท่านดูในการทำคือฝานมะนาวให้มันชิ้นเล็กๆแล้วคลึงให้ออกกลิ่นหอมให้ได้ให้มันมีน้ำมันหอมระเหยถูกอันนั้นถูกเลยต้องให้ออกลักษณะนั้นนะครับปลาดีมากรสชาติดีคุณผู้ชมคือพูดไงเลยอ่ะบอกเลยนะตองตาขาบางบัวตองตาขานี่คือมันเป็นปลาเดียวกันใช่ไหมปลาเดียวกันค่ะผู้ชมขอแทรกนิดเดียวได้ไหมเชื่อไหมท่านผู้ชมไอ้ที่ว่าปลาดีมากของเขาอ่ะเชื่อไหมเมนูเนี้ยผมกินน้ำนี่เปล่าได้ใช่จริงอร่อยจริงไม่เคยเห็นพี่กอต้นอยู่ตักเอาใช่เอาน้ำราดผู้ชมจริงๆอร่อยพี่กอเอาจอนตักน้ำปลาแล้วก็ดกนี้เลยจริงจริงผู้ชมหนูบอกว่าคือจริงจริงแล้วการยำแบบเนี้ยอย่างที่บอกแหละถ้าเป็นยำโดยที่ไม่ใส่ปลาทีเด็ดมันก็ต้องอยู่ที่น้ำยำถูกไหมฮะถ้าน้ำยำไม่อร่อยมันจะส่งผลให้วัตถุดิบต่อให้ดียังไงมันก็อาจจะแบบไม่กลมกล่อมแต่เนี้ยเหมือนกันครับถ้าใส่ปลาร้าแล้วถ้าปลาร้าไม่อร่อยปลาร้าเขาดีบอกเลยปลาร้าเขาดีนะฮะแล้วก็สำคัญคือรสชาติเนี่ยจัดจ้านกินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่เผ็ดตุ๊ดแต่กินแบบกินแล้วหยุดไม่ได้เชื่อหนูเถอะหยุดตอนหมดจานโยมนะฮะร้านต้นตำเจ๊แดงสาขา1นะครับเรารวมทะเลปลาร้านะครับผมอยู่ที่ชาเชิงเตาครับ8ริ้วนะครับใครแวะไปทั้งสาขา1และสาขา2นะครับต้นตำเจ๊แดงไปกินเลยครับเมนูนี้เพราะเมนูนี้การันตีโดยรับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มอร่อยจริงอร่อยผมว่าเทคนิคที่เขาใช้แล้วก็ที่ทำให้ฟังว่าการฝานมะนาวนี่นี่อร่อยไอ้ช่วงฝานมะนาวคุณผู้ชมเราได้ความเปรี้ยวที่มันไม่ได้เยอะไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปแล้วมันมีกลิ่นเปลือกเบาๆมันหอมดีเหลือเกินน้ำลายยังอ่ออยู่นี่โอ้โหผมเผ็ดไอ้พริกอันนั้นพริกอันนี้ขอบคุณมีแล้วนะพริกขี้หนูสวยเนี่ยต้องใส่สวนนะไม่ใช่สวยฮะท่านผู้ชมครับก็ลองไปดูก็แล้วกันมันเป็นความอร่อยที่นำเสนอให้ในวันนี้นะครับเวลาที่ไปที่ร้านอาจจะไม่ตรงปกนิดหน่อยทำไมครับผมไม่ได้แต่งหน้าอยู่ต่อไปนี้อยู่ร้านคงต้องแต่งหน้าวันนี้สวยมากจะแต่งไหมแต่งค่ะโอ้ยเธอแต่งหน้าเลยพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะไหนลองเจ๊ลองเจ๊สวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะโอ้ได้อยู่วันนี้ขอขอบคุณคุณสุภาวดีขอบคุณร้านส้มตำเจ๊แดง
ทั้งสองสาขาเลยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดนะครับไปให้ได้อยู่ตรงไหนร้านร้านสาขา1อยู่ตำบลบางสมัครค่ะติดถนนบานาตาด42ค่ะแล้วก็สาขา2อยู่ตำบลบางวัวค่ะถนนกาลัญญานนท์ค่ะปักหมุดเจอเลยครับปักหมุดยังไงก็เจอนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับประโยชน์และก็ข้อควรระวังในการรับประทานขี้เหล็กสำหรับการใช้แกงนะจะใช้เฉพาะใบส่วนยอดแล้วก็ดอกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีสรรพคุณทางยาครับนะแค่ไปหมักในอกเลยแล้วว่าเพราะว่าก้อยหมักนี่หมายถึงว่าเอาก้อยไปหมักใช่หมักเฮ้ยไม่ได้เลยนะโรตีกรอบเนยนมครับโอ้โหมันแตกต่างดีเยอะเกินแตกต่างคนอื่นแตกต่างจริงๆมันกรอบมันหอมเนยหอมนมครัวคุณป๋อง